กองคืออาจจะเป็นแบบระดับชาวบ้านคอร์รัปชันมันจะเป็นแบบระดับรัฐบาลประเทศไทยถ้ามันไม่มีโกงมันก็จะเจริญอย่างนี้ขับรถเมล์เก็บตั๋วเก่ามาขายอย่างเงี้ยกลายว่าเป็นการดิ้นรนถ้ามือใครยาวก็สาวได้สาวเอาคนที่ด้อยโอกาสกว่าเนี่ยจะเสียเปรียบอย่างกรณีรถเฉี่ยวชนเหมือนกันแต่ยังทีพวกมีเส้นมีสายเนี่ยเขาขึ้นไปสอนเนาะเขาไปคุยกับนายตำรวจใหญ่ๆเขาก็จบทุกวันนี้ผมสอนลูกหลานดีแล้วนะอันไหนไม่ใช่ของเราก็อย่าไปเอาการลักขโมยมึงจะเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันการโกงอย่าไปทำแบบนั้นเลยไม่เอาไม่ให้เขาไปโกงใครไอการที่ไปห้ามเขาโกงเขากินผมว่าห้ามยากคนไหนที่ดีก็คบคนไม่ดีก็ไม่ต้องไปคบทางที่ดีต้องสอนตัวเราเองเหมือนอย่างเราเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยพูดถึงว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านผมว่ามันก็ดีนะหมามันรักเจ้าของคนไทยมันต้องรักประเทศเหมือนกันนะครับ